ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโมโตไรวัลนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับแอดมินจอนโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับงานเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ BMW R18 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นครูเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง BMW เพิ่งทำเขาเรียกอะไรเพิ่งมาเปิดตัวในบ้านเราดีกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นคอนเซปต์ของมันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละแล้วก็มันได้มีการเปิดตัวโฉมโปรดักชันเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในยุโรปนะครับแล้วก็เพิ่งจะถูกนำเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยวันนี้ซึ่งไอตัว R18 ที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีชื่อย่อยลงไปอีกนิดก็คือว่าเป็น R18 First Edition นะครับมีใครคอมเมนต์บ้างวะเดี๋ยวนะโอเคก็เดี๋ยวแอปพามาดูเลยดีกว่านะครับว่าไอตัว R18 First Edition เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอะไรบ้างคือก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าไอตัว R18 เนี่ยมันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ที่มีดีไซน์ค่อนข้างจะวินเทจนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะเป็นรถที่มีดีไซน์ค่อนข้างวินเทจถามว่าวินเทจยังไงคือไอตัวนี้เนี่ยมันมีดีไซน์ที่เค้าเรียกอะไรได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัว BMWR5 นะครับซึ่ง R5 เนี่ยมันจะเป็นไม่ถึงกับว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ BMW คันแรกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกคันนึงที่สร้างตำนานไว้ให้กับ BMW เพราะว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคนั้นนะครับมาใส่ไว้ค่อนข้างมากมายตัวนี้เนี่ยพอสร้างขึ้นมาก็เลยเอากลิ่นอายแล้วก็รูปลักษณ์ต่างๆของตัว R5 มาใส่อย่างเต็มที่โดยจุดที่จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวพาไปดูคันที่มันเห็นได้ใกล้ๆกว่านี้ก่อนดีกว่ามันจะมีอยู่ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆคือจุดเด่นของตัว R5 เนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของโครงของเขาที่มันจะเป็นโครงแบบTwin Cradle หรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือเปลคู่นะครับที่เห็นตรงนี้ซึ่งดูจากลักษณะท่อเหล็กเนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวถังน้ำมันมันจะเป็นถังน้ำมันทรงหยดน้ำซึ่งจะมีความจุอยู่ที่16ลิตรนะครับ16ลิตรแล้วก็คือถ้าเป็นในเรื่องของความสูงเบาะเนี่ยเบาะที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็นเบาะแบบชิ้นเดียวแต่เท่าที่ดูจากรูปทรงเนี่ยเหมือนจะใส่เบาะผู้ซ้อนได้นะครับเพราะว่ามีการทำจุดยึดตรงนี้ไว้ให้นะส่วนไอ้ตัวความสูงเบาะของผู้ขี่เนี่ยก็จะอยู่ที่690มิลลิเมตรก็ถือว่าเตี้ยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติของรถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์แบบนี้ส่วนตัวเฟรมเนี่ยยังไม่จบกับเฟรมนะคือเฟรมเนี่ยถ้าเป็นตัว R5 ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นเฟรมแบบฮาร์ดเทลหรือว่าแบบหลังแข็งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการออกแบบให้ด้านหลังเนี่ยเป็นซอฟต์เทลแทนแต่ว่าโชคหลังเนี่ยจะไม่อยู่ให้เห็นแบบนี้นะครับโชคหลังเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ใต้เบาะตรงนี้ซึ่งพอโชคหลังมันถูกซ่อนไว้ใต้เบาะอย่างนี้เนี่ยการออกแบบโชคของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับคือโชคหลังของเขาเนี่ยมันจะเป็นโชคเดี่ยวแต่จะเป็นโชคเดี่ยวแบบมีโชคตัวเล็กๆซ่อนไว้ด้านในอีกถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นคือเพื่อให้มันทำงานแบบโปรเกรสซีฟนะครับซึ่งโชคแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นโชคที่ท่านเพื่อนเคยเห็นพวกโชคแต่งนะครับหรือว่าโชคที่ติดรถโรงงานมามันจะเป็นสปริงแบบขดสปริงอะสปริงอันเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีขดอยู่2ช่วงคือช่วงที่เป็นขดถี่กับขดห่างนะครับช่วงคือถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคือมันจะเอาไว้เพื่อแบบว่าถ้าเราขี่คนเดียวเนี่ยค่าความแข็งของสปริงก็จะเป็นค่าหนึ่งพอเรามีคนซ้อนเนี่ยค่าความแข็งสปริงก็จะแปรผันด้วยนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวด้วยการลักษณะการติดตั้งโชคหลังแบบนี้เนี่ยมันทำให้ไม่สามารถใช้สปริงโปรแกรสซีฟแบบธรรมดาได้เขาก็เลยเอาสปริงตัวใหญ่กับตัวเล็กมาซ้อนกันนะครับอยู่ด้านในเสียดายที่มันไม่สามารถส่องให้ดูได้นะครับคือซ่อนอยู่ในนี้แหละนะครับนะนอกนั้นเดี๋ยวพาไปดูอะไรต่อดีตัวโชคหน้าของเขานะครับเดี๋ยวมาดูโชคหน้าของเขาโชคหน้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นโชคตะเกียบคู่นะครับแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่200ไม่ใช่1ไม่ใช่200 345กิโลกรัมนะครับด้วยน้ำหนักตัวเขา345กิโลกรัมทำให้โชคหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับคือขนาดแกนเนี่ย49มิลลิเมตรเบิ้มมากนะครับเบิ้มมากคือที่เคยเห็นโชคใหญ่แบบนี้น่าจะเป็นพวกเอนดูโร่นะครับคือแต่เอนดูโร่มันต้องใหญ่เพราะว่าคือมันต้องมีการยืดยุบเยอะแล้วก็ต้องรับภาระค่อนข้างสูงนะครับแต่ตัวนี้ก็รับภาระสูงเหมือนกันเพราะน้ำหนักตัวเนี่ย300กว่าโลนะครับ
ม่ใช่น้อยโอเคขอบครับแล้วก็มีอะไรอีกตัวระบบเบรกของเขาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆจานหน้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่300มิลลิเมตรแล้วก็จะเป็นจานคู่นะครับส่วนคาลิปเปอร์เนี่ยเป็นแบบ4พอร์ตนะครับใจเย็นใจเย็นเป็นแบบ4พอร์ตนะครับก็ไม่ได้มีการเผยให้เห็นแบบหน้าตาของพอร์ตลูกสูบด้านในนะครับคือเขาค่อนข้างเก็บงานแหละให้มันเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ยึดแบบ Axial Mount นะครับไม่ได้ยึดแบบ Radiant Mount นะแล้วก็ตัวระบบไฟส่องสว่างเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED รอบคันนะครับนะแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบลูกผสมนะครับถูกไหมมันวิ่งวับจังเลยเนี่ยนะครับตัวเรือนใหม่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบอนาล็อกซึ่งมันจะมีให้เห็นแค่เฉพาะความเร็วนะครับเท่านั้นวัดรอบไม่มีให้แล้วก็เนี่ยถามว่าความเร็วสูงสุดจริงๆอ่ะมันได้เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาจะล็อกไว้ที่180นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เร็วเท่าไหร่สำหรับสายซิ่งแต่ว่าสำหรับการเป็นคุยเซอร์ไบค์อ่ะแค่นี้ก็ถือว่าเกินพอแล้วนะครับเพราะว่าคุยเซอร์ส่วนใหญ่ที่แอดเคยขี่อ่ะที่ผมเคยขี่อ่ะก็จะอยู่ก็จะมีความเร็วสูงสุดประมาณนี้แหละไม่เคยเกิน200เลยนะครับไม่นับพวกที่เป็นพิกัด200ไม่ใช่ดิพิกัด 2,000 กว่า CC ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็จุดเด่นอื่นๆของเขาเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูที่เครื่องยนต์เลยละกันเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกมันจะเป็นเครื่องยนต์ 1,800 CC บ็อกเซอร์นะครับซึ่งเครื่องยนต์บ็อกนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีพิกัดใหญ่ที่สุดและเท่าที่ BMW เคยทำมานะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับตัวเนี้ยความจุสุทธิจริงๆอ่ะอยู่ที่ 1,802 CC แล้วก็มันจะเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับนี่เห็นมั้ยมันคือก้านกระทุ้งนะครับคือวาล์วอ่ะมันเป็นวาล์วแบบโอเวอร์เฮดวาล์วนั่นแหละแต่ว่าการคุมของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบก้านกระทุ้งซึ่งก็เป็นแบบคลาสสิกนะครับคือคุยเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากมันมีเอกลักษณ์แล้วก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างรู้สึกได้อะนะครับว่าเนี่ยแหละคือเสียงของโอเวอร์เฮดวาล์วแบบก้านกระทุ้งนะครับส่วนท่อไอเสียเนี่ยเขื่องมากนะครับใช้คำว่าเขื่องมากเดินยาวมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ปลายท่อไอเสียเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นทรงฟิชเทลหรือว่าทรงหางปลานะครับซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะครับในรถมอเตอร์ไซค์ยุคปัจจุบันถ้าเป็นยุคก่อนน่ะโอเคมันนิยมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาดีสำหรับยุคปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยถามว่า performance ของไอ้ตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยเป็นยังไงคือเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ย performance ของมันก็จะมีแรงม้าอยู่ที่91ตัวนะครับ91ตัวที่ 4,750 รอบคือ91ตัวเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่มันมาแค่ 4,750 รอบซึ่งถือว่าต่ำมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าบิดเป็นมาแล้วก็แรงบิดอันนี้คือจุดสำคัญมากนะครับเพราะว่าแรงบิดเนี่ยด้วย CC ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแรงบิดของเขาเนี่ยมีให้เรียกใช้ทะลุ150นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,000 รอบซึ่งถือว่าเป็นช่วงกว้างมากๆแทบจะเป็นแฟลตทอร์กอยู่แล้วแต่ว่าพีคทอร์กของเขาจริงเนี่ยก็คือ158นิวตันเมตรซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับที่ 3,000 รอบต่อนาทีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าบิดแบบไม่ระวังเนี่ยมันจะพุ่งขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูอีกทีเนาะใช่แล้วเขาก็มีการบอกเรื่องอัตราเร่งด้วยนะแบบเป็นเคลมตัวเร่งครับ0ถึง100เนี่ย0ถึง100เนี่ยเห็นตัวรถหนัก300กว่ากิโลแบบนี้เนี่ย0ถึง100ภายใน 4.8 วินาทีเท่านั้นคือเร็วกว่าพวกซุปเปอร์ไบค์บางคันด้วยนะครับคือแน่ๆเร็วกว่าพวก500 600 50แน่ๆแหละนะครับ0ถึง100อ่ะนะครับไว้จะหาโอกาสลองขี่ทีถ้า BMW เขาเปิดให้ลองนะครับทีนี้เนี่ยจุดเด่นอีกอันนึงที่ลืมพูดถึงก็คือตัวนี่ครับสังเกตเห็นนี่ไหมด้วยความเป็น BMW R Series เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบส่งกำลังของมันก็เลยจะเป็นแบบพาวขับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นพาวขับเหมือนพวก R ตัวอื่นๆนะครับคือพาวขับตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบมีปลอกนะครับมีปลอกพาวมาให้ด้วยแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบเปิดเพราะฉะนั้นถ้าเราขี่ไปเนี่ยหรือเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าพาวเนี่ยมันหมุนนะครับเพราะว่ามันเปิดให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความคลาสสิกหรือความสวยงามเนี่ยบอกตรงว่าสุดแน่นอนนะครับในเรื่องของชุดเผาแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีแบบมีผู้หญิงหรือมีสายซ้อนหรือมีสัมภาระอะไรเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเนี่ยมันสามารถเข้ามาสอดและเกี่ยวตรงนี้ได้อันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับแต่ก็คงคิดว่าคงไม่ค่อยมีสัมภาระเยอะเท่าไหร่หรอกนะครับสำหรับคนที่ขี่สายคุยเซอร์นะครับอย่าห้อยพวกกระเป๋าหนังอะไรหนักๆแบบที่แบบสายยาวๆก็พอนะครับ
ส่วนเค้าเรียกอะไรพวกยางหน้าอะไรพวกนี้ก็เป็นไซส์120ยางหลังก็เป็นไซส์180แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขอบ18นะ18ป่ะขอบ19ด้านหน้าจะเป็นขอบ19ด้านหลังก็จะเป็นขอบ16นะครับอันนี้คือในส่วนของสเปคยางนะนอกนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างวะเรื่องระบบต่างๆที่ให้เข้ามาในตัวนี้เนี่ยถึงจะบอกว่าหน้าตามันวินเทจแต่ว่าระบบเนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างจัดเต็มนะน่าจะจัดเต็มที่สุดในคุยเซอร์ด้วยกันละเดี๋ยวพาไปดูคันนู้นมาดีกว่าไปสำหรับระบบต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้นะครับก็มีอะไรบ้างวะเดี๋ยวขอไล่แป๊บหลักๆเนี่ยคือ ABS มีให้อยู่แล้วนะครับ ABS เนี่ยเป็น Dynamic ABS ด้วยก็คือ ABS ที่สามารถแปรผันความถี่ในการจับนะครับได้ตามสภาพพื้นผิวถนนณขณะนั้นซึ่งมันเป็นระบบมาตรฐานของรถ BMW ตัวท็อปพร็อพอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ไงเขาเปิดนี่เห็นละเดี๋ยวไปดูได้กันคือเขากำลังถ่ายอยู่เขากำลังถ่ายคุณอยู่เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยให้เห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมหน้าจอของเขามันก็จะมีแค่นี้เลยทีนี้เนี่ยต่อจากระบบอิเล็กทรอนิกส์นะมันจะมี ABS ใช่ไหมพูดไปแล้วแล้วก็ Lighting Mode เนี่ย Lighting Mode เขาจะมี3แบบก็คือเดี๋ยวขอลองปรับก่อนมี Low มี Rock แล้วก็มี Rainซึ่งถ้าให้เทียบเนี่ยเรนเนี่ยมันก็คือโหมดขี่ในหน้าฝนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับพวกBM ทั่วไปก็คือก็ใช้ชื่อเรนเหมือนกันทีนี้เนี่ยโรคือโหมดโรดนะครับในความหมายของ BMW แล้วก็ร็อกเนี่ยคือจะเป็นโหมดที่ดิบที่สุดพวกระบบความปลอดภัยอื่นๆเนี่ยจะทำงานค่อนข้างน้อยนะครับร็อกเนี่ยก็คือเอาง่ายมันก็คือโหมดไดนามิกนะครับในลักษณะของBMW คันอื่นนั่นแหละแล้วก็อะไรเนี่ยที่เห็นมีวัดโวลต์มีระดับเกียร์ลืมบอกระดับเกียร์ตั้งเกียร์ของเขาเนี่ยมันจะมีเกียร์6สปีดและที่สำคัญก็อย่างที่บอกว่าด้วยน้ำหนักตัวเนี่ยมัน300กว่ากิโลเขาก็เลยมีการใส่เกียร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงแน่นอนการถอยออกจากซองเนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆทำได้สบายนะครับแล้วก็อะไรกว่าระบบความปลอดภัยอื่นก็มีพวก Hill Start Control นะครับซึ่งก็คือเป็นระบบที่ช่วยออกตัวบนทางชันแล้วก็มีระบบ MSR ซึ่งจะเป็นระบบ เหมือนจะเป็นระบบช่วยป้องกันนะครับเป็นระบบช่วยป้องกันลดแรงกระชากของล้อหลังจริงๆก็คือสลิปเปอร์คัทนั่นแหละนะครับคือใส่มาให้ด้วยนะครับสลิปเปอร์คัทใส่มาให้ด้วยแล้วก็มีระบบ traction control ซึ่ง traction control เนี่ยของ BMW อ่ะสุดอยู่แล้วนะครับสุดอยู่แล้วจากที่เคยขี่มาทำงานเนียนมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการทำงานของ traction control เนี่ยมันจะปรับตามโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่นะแต่มันจะไม่มีโหมดที่เป็นโหมดแบบเขาเรียกอะไรกึ่งสำเร็จรูปอะคือที่แบบเราต้องมาเซตเองอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับคือเขาจะมีแต่โหมดสำเร็จรูป3รูปแบบที่บอกมาเมื่อกี้นะแล้วก็อีกอย่างคือมีอะไรอีกบ้างวะที่ตกหล่นไปคลัชของเขาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้มีสลิปเปอร์คัทใช่ไหมคลัชตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคลัชไฮดรอลิกนะครับก็คือเป็นปั๊มน้ำมันเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกทีเห็นไหมนะครับคลัชตัวนี้เนี่ยเป็นคลัชน้ำมันนะครับหรือว่าคลัชไฮดรอลิกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคันเบรกเนี่ยเฮ้ยหมุดเขาสวยมากเลยหมุดปรับสวยมากเลยนะครับเห็นตรงนี้ไหมหมุดปรับสวยมากเลยนอกนั้นเนี่ยก็คงต้องขอลองขี่ดูอีกทีนะครับว่ารถมันจะเป็นยังไงบ้างส่วนราคาของตัว BMW R18 ตัวนี้เนี่ยก็จะสนนอยู่ที่1,150,000 บาทนะครับซึ่งก็ถามว่าแพงไหมถ้าบอกงี้ดีกว่าราคาในยุโรปเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณ 600,000-700,000 เนี่ยแหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าในทำไมละแต่ว่าที่ราคาในประเทศไทยเนี่ยสูงถึง 1,150,000 บาทเป็นเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกนำเข้ามาทั้งคันนะครับมันจะไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นของ BMW ที่จะประกอบในไทยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ของ BMW เนี่ยประกอบในไทยแทบทุกรุ่นมีแค่เฉพาะ G Series เท่านั้นที่เป็นประกอบอินเดียแล้วก็มีคันนี้ที่เป็นประกอบในเบอร์ลินนะครับคันนี้คือนำเข้ามาจากเยอรมันเลยส่วนกำหนดการส่งมอบเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้เขายังไม่ได้มีการประกาศออกมานะครับไว้ถ้าเกิดว่าเราหรือว่าทางทีมแอดมินเนี่ยได้ข้อมูลเมื่อไหร่เดี๋ยวแอดจะอัปเดตให้ทราบอีกทีนะครับส่วนในวันนี้ก็ไว้
พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับข้อมูลรถน่าจะค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรพิมพ์ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวแอดจะมาตอบคำถามให้อีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยไว้ค่อยพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival ด้วยนะแล้วก็ไปกด Following กด Sin First Fanpage Facebook ให้ด้วยส่วนในเรื่องของความคมชัดถ้าหากเพื่อนๆมันดูไม่ชัดอะไรแบบเนี้ยเป็นที่สัญญาณนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันเป็นไลฟ์ Facebook นะอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนตอนนี้แอดมินจอห์นโมโตไรเวลขอลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ